สวัสดีค่ะปัจจัยพื้นฐานนะคะวันนี้มีหุ้นใหม่มาแนะนำนะคะก็เป็นหุ้นที่เหมาะกับสภาวะตลาดแบบนี้นะคะที่ไม่ค่อยไปไหนหุ้นใหม่ที่เราแนะนำเนี่ยเป็นหุ้นปันผลนะคะแต่เป็นหุ้นปันผลที่ยังมีการเติบโตอยู่นะคะโดยหุ้นนี้คือซาบีน่านะคะเราวิเคราะห์เริ่มวิเคราะห์หุ้นซาบีน่านะคะด้วยคำแนะนำซื้อทาร์เก็ตอยู่ที่33บาทนะคะคือซาบีน่าเนี่ยเรามองว่าเป็นหุ้นปันผลที่ยังมีการเติบโตเพราะถ้าเราไปดูหุ้นปันผลตัวอื่นๆในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่การเติบโตจะน้อยแล้วนะคะแต่ว่าซาบีน่าเนี่ยเรามองว่าจะเติบโตอยู่ระดับประมาณสัก 12% ต่อปีสำหรับตัวกำไรสุทธินะคะแล้วก็ยังมีพอทิเชียลการเติบโตได้อีกยาวๆนะคะซาบีน่าเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเป็นผู้นำในตลาดชุดชั้นในคือเราไปดูเนี่ยซาบีน่าเขาเป็นรองแค่วาโก้เท่านั้นนะคะแล้วก็มาร์เก็ตแชร์เนี่ยเขาเหมือนแบบแคบสามารถกินแชร์ในตลาดได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาพยายามสร้างแบรนด์ต่างๆเข้ามานะคะเช่นทำแคมเปญหรือใช้พรีเซนเตอร์ที่ดึงตลาดได้นะคะตอนนี้ตัวรายได้ของซาบีน่าเขาแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือผ่านทางช็อปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 60-70% นะคะแล้วก็ทาง NSR ของเขาอะค่ะทางช่องทางออนไลน์ของเขาอะค่ะอยู่ที่ประมาณสักช่องทางออนไลน์อยู่ที่ประมาณสัก 30% ตอนนี้ขึ้นอยู่มาที่ 30% นะคะซึ่งเป็นหุ้นเป็นบริษัทคอมเมอร์สที่มีช่องทางออนไลน์สูงที่สุดแล้วนะคะสำหรับกลุ่มแฟชั่นนะคะแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นรับจ้างผลิต OEM เล็กๆน้อยๆนะคะสัก 10% นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากให้ดูคือที่เรามองว่าซาบีน่าเขายังสามารถเติบโตได้อยู่เพราะว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาแต่ละช่วงปีตั้งแต่ปี2006ที่เขาเริ่มสร้างแบรนด์นะคะเขามีแคมเปญต่างๆที่เข้ามาจับตลาดแล้วก็เป็นแคมเปญที่เหมือนตลาดรู้จักเช่นดูมในก่อนหน้านั้นในปี2006อะไรเงี้ยก็เป็นแคมเปญที่สร้างแบรนด์ให้กับเขาแล้วก็ในช่วงปีนี้ที่เขาเพิ่งเริ่มบาเลสแคมเปญที่ใช้ไปเฟิร์นอะไรเงี้ยบาเลสอ่ะก็เพิ่งเริ่มในปี2023นี้เท่านั้นดังนั้นปกติในช่วงที่ผ่านมาค่ะเขาในแต่ละแคมเปญมันจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีในการที่จะเจเนเรตรายได้ให้กับเขาเรามองว่าตัวแคมเปญบาเลสเนี่ยน่าจะสามารถเจเนเรตตัวรายได้หรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทต่อเนื่องได้อีกประมาณสัก 2-3 ปีนะคะเพราะว่าเราก็ยังเห็นความสำเร็จในการแคมเปญนี้อยู่เพราะว่าในปีนี้เราจะเห็นว่าตัวรายได้แล้วตัวกำไรของซาบีน่าเนี่ยเขาสามารถเรคคอร์ดไฮได้โดยเฉพาะในควอเตอร์3ที่ผ่านมานะคะสำหรับซาบีน่าเนี่ยเราคาดว่าในแง่ของตัวรายได้นะคะจะโตประมาณ 10% ต่อปีหลักๆก็ยังมาจากการเติบโตตามอุตสาหกรรมที่โต 5-8% ต่อปีแล้วรวมกับที่ความเข้าที่เขาแข็งแกร่งในส่วนของช่องทางออนไลน์หรือว่าพวกทีวีแคตตาล็อกเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากๆนะคะมันจะเป็นช่องทางที่เติบโตที่จะ drive ในแง่ของการเติบโตของเขาได้อีกในอนาคตเนี่ยอันนั้นน่ะก็จะทำให้รายได้โตสัก 10% แต่ในส่วนของกำไรเนี่ยเรามองว่าจะเติบโตมากกว่าตัวรายได้เพราะว่าเราเห็นเรื่องของ margin ของเขาที่เพิ่มขึ้นมานะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา margin ของขึ้นมาต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะตัวช่องทางออนไลน์ที่มันเติบโตคือช่องทางออนไลน์เนี่ยมันมีผลดีก็คือเขาไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะพวกค่าเช่าค่าพนักงานคอมมิชชั่นพนักงานไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมาถึงbottom lineเนี่ยช่องทางออนไลน์ก็เลยมี margin net margin ที่สูงกว่าช่องทางอื่นๆนะคะก็เลยทำให้รายได้โต10แต่ว่ากำไรเขาเติบโตได้ประมาณ 12% ต่อปีนะคะเนี่ยค่ะในถ้าดูในรูปนี้จะเห็นว่าตัวเราคาดตัวใน profit margin ของทางบริษัทเนี่ยจากก่อนหน้านั้นจะแค่ 7% นะคะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 13-14% ในอีกประมาณปี2ปีข้างหน้านะคะแล้วอีกอันนึงที่อยากไฮไลท์ก็คือซาบีน่าเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินเนี่ยสตรองมากๆนะคะคือในแต่ละปีเนี่ยเขาเจเนเรตตัว cash flow หรือตัวกระแสเงินสดเนี่ยประมาณ700-900 ล้านบาทต่อปีในขณะที่เขาไม่จำเป็นต้องแบบใช้เงินในการลงทุนหรือว่างบลงทุนของเขาต่อปีเนี่ยไม่ถึง100ล้านดังนั้นในส่วนของเรื่องของเงินปันผลของเขาอะค่ะเงินปันผลของซาบีน่าเนี่ยตอนนี้เขาจ่ายเงินปันผลเนี่ย pay out อยู่ประมาณ 100% ทุกรอบเนี่ยจ่ายด้วย pay out 100% ปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามผลประกอบการนะคะแล้วดูเนี่ยปันผลเนี่ยตอนนี้ปีนี้เราคาดอยู่ที่ประมาณ 1.4 อะไรเงี้ย 1.5 ขึ้นไป yield ก็อยู่ประมาณ 5-6% ต่อปีแล้วขยับขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะมันแบ็คมันมีเบื้องหลังการซัพพอร์ตคือเหมือนที่เราไปคือกระแสเงินสดเขาสตรองแล้วก็ไปดูในส่วนของตัว ROE ของเขาก็สูงที่สุดในกลุ่มแฟชั่น
เหมือนเอาอีเขาอยู่ประมาณ 25-30% ขณะที่ในกลุ่มตัวอื่นๆในกลุ่มแฟชั่นอยู่แค่ประมาณเลขตัวเดียวบ้างหรือว่าแค่ประมาณ 10-20% เท่านั้นแล้วก็ถ้าดูในกราฟเนี่ยจะเห็นว่า potential ในการ growth ของตัว ROE ยังเป็นไปได้อยู่อะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วคือถ้าเราดูเนี่ยในส่วนของซาบีน่าเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่แค่ประมาณลบ 0.5 SD เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะในขณะที่ถ้าเราไปดูของตัวกำไรปีนี้เขาสร้างฐานกำไรใหม่กำไรต่อไตรมาสอยู่ที่ประมาณ 110-120 ล้านบาทต่อไตรมาสแต่ว่าในแง่ของ PE อ่ะเทรดยังเทรดต่ำกว่าปี2019ด้วยซ้ำประมาณ 20% อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยถ้าดูในกราฟเนี่ยจะเห็นว่า book value ก็เทรดต่ำกว่าการคิดทิศทางของ ROE นะคะเราก็เลยมองว่าสำหรับซาบีน่าเนี่ยถ้าดูคือเป็นหุ้นปันผลที่ยังมีการเติบโตสถานะทางการเงินแข็งแกร่งคือเป็น strong company มากๆนะคะเราก็เลยinitiate เริ่มวิเคราะห์หุ้นซาบีน่าด้วยคำแนะนำซื้อนะคะ target อยู่ที่33 บาทค่ะ